สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าอีกแล้วจ้าที่ชนบทคราวนี้ที่ชนบทเลยจ้านี่คือมะละค่ะวันนี้พี่อังขออนุญาตเสนอมะละนะคะมะละขี้นกมะละมะไห่มะห้อยผักไห่ผักไซนะจ๊ะอันนี้คือชื่อของเขานะที่พูดมานี่คือชื่อแต่ละท้องถิ่นนะจ๊ะแต่ละสถานที่แล้วก็แต่ละภาคเนาะนี่คือมะละนะคะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะแฉกๆเข้าไปลึกๆอย่างนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 6 7ใบนี้นะคะแล้วก็แต่ละใบก็จะแฉกๆอีกต่างหากนะคะเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นเถากลมๆเป็นข้อๆแล้วก็มีมือจับนะคะจับตามเกาะตามนู้นตามนี้นี่นะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีเหลือง5กลีบนะคะในแต่ละกลีบก็จะมีลายเส้นเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็มีเกสรสีออกส้มๆหรือว่าเหลืองเข้มนะคะนี่คือลูกของเขาค่ะที่บ้านพี่อังปลูกไม่เชิงปลูกนะคะแต่ว่าพยายามทำให้มันขึ้นตรงนี้นะคะเอาเม็ดไปโรยๆเขาก็ขึ้นมาได้นิดหน่อยจ้ะนี่ค่ะลูกของเขาก็จะเป็นลูกแหลมๆตรงปลายนะคะอันนี้คือลูกน้อยๆของเขาค่ะนะคะแล้วเขาก็จะมีขนอ่อนๆ นะคะขนอ่อนๆปกคลุมตามลำต้นด้วยล่ะค่ะใบของเขาก็จะเป็นบางๆแบบนี้แล้วก็แฉกๆนะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆสวยด้วยนะคะก็จะขมๆหน่อยนะคะมะละขี้นกแต่ประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะประโยชน์เยอะจริงๆนี่ค่ะหิวเขาจะขู่ๆค่ะแล้วก็พอเขาออกใหม่ๆก็จะเขียวอ่อนๆนะคะเขียวอ่อนๆแล้วก็มาเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็มาเหลืองเหลืองแล้วก็มาส้มส้มแล้วก็มาแดงเหมือนพริกนะฮะนี่ค่ะเป็นพุ่มๆอย่างนี้วันนี้พี่อังจะชวนไปเก็บค่ะที่บ้านไม่สะใจนะคะมีน้อยเกินไป 4-5 ลูกเองเพราะว่าคุณพ่อเอาไปจิ้มน้ำพริกบ่อยมากเลยก่อนที่พี่อังจะถ่ายนะคะก็เลยวันนี้ไปเก็บที่สวนมะขามค่ะสวนมะขามเขาก็โรยๆไว้นะคะแล้วเขาก็ขึ้นตามโพรงตามไม้ที่กองๆเขาเอาไม้ไปกองๆไว้หมายถึงตัดกิ่งลำไยไปกองๆเขาจะได้ไต่ขึ้นนะคะเวลาเก็บก็จะง่ายๆค่ะนี่ค่ะลักษณะลูกของเขาก็จะไม่ใหญ่นะคะอันนี้คือมะละที่ไม่ใช่มะละที่ใหญ่ๆที่ไปทำยัดไส้อะไรนั่นนะคะแต่อันเนี้ยเขาไปจิ้มน้ำพริกนะคะจิ้มน้ำพริกไปนึ่งไปผัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าเอาไปประกอบอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะถิ่นกำเนิดนะคะก็อยู่ในเอเชียแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกันนู่นล่ะค่ะมะละนี่อยู่ในเขตร้อนนะคะลักษณะของเขาก็จะมีขนอ่อนๆนะคะตามลำต้นตามอะไรอย่างนี้นะคะนี่ใบเขาก็เริ่มอันนี้เริ่มจะเขาเรียกว่าหมดแล้วนะคะเริ่มจะวัยวายหมายถึงอายุของเขานะคะเขาก็เดี๋ยววันนี้พี่อังก็จะเก็บนะคะประโยชน์ของเขานะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะลดอาการท่อน้ำดีอักเสบด้วยนะคะเจริญอาหารแก้ไข้แก้ตัวร้อนนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะแก้ตัวร้อนจริงๆค่ะแล้วก็ดับพิษร้อนปากเปื่อยพิษฝีนะคะแล้วบำรุงน้ำดีด้วยนะคะแก้ตับแล้วก็ม้ามพิการค่ะหอบหืดนะคะใครที่เป็นหอบหืดกินมะละบ่อยๆก็ดีนะคะบำรุงร่างกายมากๆเลยค่ะบำรุงร่างกายด้วยนะคะขับพยาธิด้วยค่ะรู้อย่างนี้ตอนเด็กๆพี่อังกินเยอะๆก็ดีอ่ะถ้าขมก็คงไม่มีเด็กคนไหนชอบเนาะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นขี้เหล็กเป็นมะละอะไรที่มันขมๆจะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะโรคเบาหวานไข้หวัดนะคะสมานแผลด้วยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะลดการไหลย้อนแล้วก็แผลในกระเพาะอาหารด้วยค่ะลดการสร้างน้ำตาลในตับนะคะเสริมการเผาผลาญน้ำตาลนะคะผลนี้เขาก็เอานำไปต้มนะคะไปต้มไปลวกไปผัดไปแกงหรือไปทำ อาหารเผ็ดๆเช่นพะแนงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่ให้เขาขมก็เอาไปคั้นเกลือก่อนนะคะใบอ่อนๆเขาหรือว่ายอดอ่อนๆนี่ก็นึ่งได้นะคะนึ่งให้สุกจิ้มน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะและยังเป็นส่วนหนึ่งของแกงอ่อมแกงแคอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะคะซึ่งก็อร่อยมากๆเลยค่ะ
ถ้าทางอีสานเขาก็จะไปใส่แกงอ่อมนะคะถ้าทางเหนือก็แกงแคหรือว่าเอาไปผัดไข่เขาจะเรียกว่าคั่วไข่นะคะคือผัดให้มันแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้พี่อังก็เลยชวนมาทำความรู้จักกับมะระซึ่งมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ชวนมาตากอากาศร้อนมากๆที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่เขาโค่นต้นไม้กันแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยดงมะระนะคะหากินง่ายค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะปลูกนะคะปลูกแล้วก็ใครจะเก็บกินก็กินอะไรประมาณนี้ที่สวนมะขามของน้าสาวนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเขาก็ใกล้จะวายแล้วนะคะไม่ได้น้ำได้อะไรถ้าได้น้ำเขาก็จะดกกว่านี้นะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยค่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเยอะแยะมากมายเก็บไปก่อนที่บ้านมีมา 3-4 ลูกเองเดี๋ยววันนี้จะไปถ้าไปกินกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยหมายถึงเอาปลาทูไปทำน้ำพริกนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะเขาจะเข้ากันมากๆเลยค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากช่องพี่อังคนบ้านป่าแล้วก็หมวดกินดีมีประโยชน์ด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะจ๊ะก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกๆท่านเลยค่ะมีตังค์ใช้เยอะๆนะจ๊ะวันนี้มะระขี้นกกับพี่อังค่ะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีจ้า